แล้ววันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าตามหน้าปกแล้วเนี่ยมีภาพของอาจารย์วิษณุใช่ไหมซึ่งอาจารย์วิษณุเองเนี่ยเราก็จำอาจารย์กันมาได้ตั้งแต่รัฐบาลเดิมนะคะในฐานะมือกฎหมายท่านหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีประเด็นเกี่ยวกับการที่ไปปรึกษาอาจารย์วิษณุเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายล่าสุดออกมานะคะเรียกว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยรองวิษณุอดีตรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามเนี่ยคัมแบ็กกันท่านผู้ชมคัมแบ็กเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลปัจจุบันกันล่ะก็ท่านนายกเซ็นนั่งที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วว่าอย่างนั้นนะคะจากกรณีที่ย้อนไปเมื่อวานจำได้ไหมคะที่ท่านนายกตอบคำถามว่าไปหาอาจารย์วิษณุถึงบ้านพักเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้เข้าพบนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลที่แล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำคำชี้แจงต่อศาลธรรมนูญกรณี40สว.ยื่นถอดถอนจากตำแหน่งปมเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็มีรายงานว่าท่านนายกเนี่ยอ้าวเพิ่งไปเจอกันมาวันเสาร์แล้วก็เพิ่งจะตอบคำถามสื่อไปเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีรายงานว่านายกเศรษฐาลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่ช่วงบ่าย27พฤษภาคมโอ้ก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมพร้อมให้เจ้าหน้าที่เตรียมห้องทำงานที่ตึกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ไว้ให้นายวิษณุโดยนายวิษณุจะเข้ามารายงานตัวกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ทุกอย่างดูเร็วไปหมดเลยนะคะเจอวันเสาร์เซ็นแต่งตั้งวันนี้ตอนนี้จัดโต๊ะแล้วดูทุกอย่างเร็วมากทีนี้ท่านอื่นๆล่ะท่านรัฐมนตรีท่านอื่นๆอย่างรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องนี้ว่าก็ยังไม่เห็นหนังสือแต่งตั้งนะก็เพิ่งจะรู้จากข่าวหนังสือพิมพ์ช่วงเช้าแต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดก็ต้องดูสภาพความเป็นจริงก่อนว่าเป็นอย่างไรซึ่งนายวิษณุก็เป็นนักกฎหมายไม่แน่ใจว่าท่านรับหน้าที่ให้กับทุกฝ่ายทุกคนที่ผ่านมาตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคิดอย่างไรเพราะปกติท่านก็ใช้ความรู้ทางกฎหมายของท่านในการให้ความคิดเห็นค่ะเมื่อถามว่ากลัวจะถูกมองว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลนี้ก็กลับไปใช้บริการนายวิษณุเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าก็ไม่เกี่ยวกันเพราะนายกก็ประกาศชัดอยู่แล้วว่าใครที่มีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศก็พร้อมจะรับฟังพูดคุยส่วนจะทำให้ภาพลักษณ์ของเพื่อไทยเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าไปร่วมกับระบอบประยุทธ์ชัดเจนขึ้นไปอีกคุณภูมิธรรมก็บอกโอ้ยอย่าไปคิดเรื่องนี้มากอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจะทำงานยังไงดีกว่าส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยว่าไม่มีทีมกฎหมายที่แข็งแกร่งพอเท่ากับอาจารย์วิษณุคุณภูมิธรรมก็ย้อนถามว่านักกฎหมายที่แข็งแกร่งเป็นยังไงก่อนจะตอบว่าตนคิดว่าคนในพรรคเพื่อไทยก็มีความรู้ความสามารถแต่คงไม่มีใครสมบูรณ์ 100% ส่วนถึงเวลาต้องตั้งรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วหรือยังคุณภูมิธรรมก็บอกว่าการจะมีรัฐมนตรีที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนการที่ได้อาจารย์วิษณุมาเหมือนได้เครือข่ายทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเพื่อไทยใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าตอนนี้ก็พูดเหมือนมาแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามาหรือยังและตอนนี้เพื่อไทยก็ใช้นักกฎหมายก็ใช้นักกฎหมายหมดใครที่ดีช่วยเหลือประเทศเราใช้หมดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยให้สัมภาษณ์ช่วงเช้านะช่วงเช้าก่อนที่จะมีการประชุมครม.อ้าวแล้วรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะนั่นก็คือคุณสุทินคลังแสงค่ะจากกลาโหมนะคะในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยท่านหนึ่งแหละกระแสข่าวที่นายกแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามท่านสุทินบอกว่าก็เป็นดุลยพินิจของนายกหากเห็นว่าใครมีความรู้ความสามารถช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นและคิดว่านายกคงคิดมาดีแล้วและถามว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลขาดมือกฎหมายที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆใช่หรือไม่ท่านสุทินก็บอกก็ไม่ถึงกับขาดแต่นายกอาจเอามาช่วยเสริมนะคะซึ่งนายวิษณุก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะนักกฎหมายของรัฐบาลก็มีแต่อาจเชี่ยวชาญคนละด้านอ้าวแล้วพรรคเพื่อไทยจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจใช่หรือเปล่าคะเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยก็ได้ต่อว่าการทำงานของอาจารย์วิษณุเยอะเลยนะคะอู้คำถามเนี่ยก็เรียกว่าจี้ตรงจุดไปเรื่อยๆนะคะคุณสุทินบอกว่ามันก็อาจจะเป็นบริบทแต่ละช่วงบริบทตอนนั้นก็ว่ากันไปแต่บรรยากาศวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไงแล้วที่สำคัญทางใดที่ทำให้ประเทศเดินหน้าดีที่สุดก็ไม่ควรจะมีเงื่อนไขแล้วก็เชื่อว่านายกจะอธิบายได้ถึงเหตุผลและความจำเป็นอีกประเด็นก็คือกรณีของคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยถ้ามีอุบัติเหตุกับรัฐบาลเนี่ยพรรคก้าวไกลไม่ขอร่วมงานกับเพื่อไทยนะ
คุณสุทินก็บอกว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นจุดยืนของแต่ละคนก็ต้องเคารพถามอีกว่าเพื่อไทยจะปิดประตูไม่เอาพรรคก้าวไกลด้วยหรือเปล่าท่านสุทินบอกว่าสำหรับเพื่อไทยก็ไม่เคยปิดประตูนะคะมีแต่คนอื่นที่ปิดถ้าเราเสียงเราพอก็เดินหน้าไปและพร้อมรับคนที่พร้อมใจจะทำงานกับเราส่วนคนที่ไม่พร้อมใจทำงานกับเราถ้าเราจะไปเอาเขามาก็ไม่มีประโยชน์อะเอาพูดหล่อๆเลยใครมาแล้วก็รับถ้าเขาอยากจะทำงานด้วยอะเนาะส่วนเวลาผลโพก่อนผลโพพระปกเกล้าที่ออกมาพรรคเพื่อไทยตามก้าวไกลอยู่นะทั้งในส่วนของผู้นำเองด้วยคุณสุทินก็บอกไม่หวั่นไหวค่ะเป็นเรื่องที่ควรคำนึงแล้วเก็บมาคิดวางแผนการทำงานเมื่อถามว่าเวลาที่เหลือ3ปีเพียงพอหรือเปล่าที่จะดึงคะแนนนิยมคุณสุทินในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ตอบเหมือนคนในพรรคตอบคือตอบในฐานะพรรคเพื่อไทยแล้วกันบอกว่าถ้า3ปีจริงเนี่ยเหลือเฟือถามย้ำว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะกลับมาเป็นอันดับ1หรือเปล่าคุณสุทินบอกว่าถ้าพูดไปก็เหมือนโม้แหละแต่เราก็มั่นใจว่าด้วยเวลาที่เหลือเราคิดว่าประชาชนคงจะกลับมาที่เรานะคะเมื่อถามอีกว่ามั่นใจจะมีคะแนนมากกว่าครั้งที่ผ่านมาใช่หรือเปล่าคุณสุทินก็บอกหากพูดไปก็โม้ก็อย่างที่บอกไปพอท้ายที่สุดแล้วประชาชนเลือกสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าที่ยังเป็นจินตนาการอยู่ไม่รู้เปรียบเทียบยังไงนะส่วนแต่วันนี้ประชาชนเลือกเชื่อความหวังมากกว่าสิ่งที่จับต้องได้คุณสุทินก็บอกก็เดี๋ยวผลงานรัฐบาล ก็จะจับต้องได้ไงอ๋อความหมายก็คือตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะทีนี้เนี่ยอันนี้รัฐบาลฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วก็คือฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะแกนนำของพรรคเพื่อไทยทั้งคุณภูมิธรรมคุณสุทินเองเอาแล้วฝั่งพรรคร่วมล่ะพรรคร่วมว่ายังไงก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะกรณีที่มีข่าวออกมาว่าท่านนายกแต่งตั้งอาจารย์วิษณุใช่ไหมคุณอนุทินก็บอกก็ยังไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เรื่องหนังสือนี้แต่ถ้าได้นายวิษณุมาช่วยเรื่องกฎหมายก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าถามตนก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะตนกับนายวิษณุรักกันมากโอ้รักกันมากค่ะเมื่อถามว่าต่อไปรัฐบาลก็จะเบาใจได้ใช่หรือไม่หากมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายคุณอนุทินบอกว่าเราดูเจตนาเพราะไม่ใช่ว่าการที่เรามีนักกฎหมายดีๆแล้วจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และถูกต้องต่อบ้านเมืองหากทำสิ่งเหล่านี้แล้วมีนักกฎหมายที่มีประสบการณ์และมีความรู้มากมายมายืนยันก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจและเร่งผลักดันงานต่างๆให้รวดเร็วถือเป็นปัจจัยบวกผมว่าการที่นายกไปเชิญอาจารย์วิษณุมาเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำหรับผมถือว่าเป็นสิ่งดีนะคะนี่ถ้าถามคุณอนุทินบวกหมดค่ะมีแต่เรื่องดีๆเพราะว่าท่านอารมณ์ดีนะคะอ่ะ300ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของอาจารย์วิษณุเนี่ยเป็นข่าวออกมานะท่านผู้ชมนะแต่ค่อนข้างไปทางชัดเจนค่อนข้างไปทางชัดเจนนะคะสวัสดีคุณลิซ่าคุณมดงานฟังจากฝั่งรัฐบาลแล้วก็ไปในแนวทางเดียวกันเห็นดีเห็นชอบก็ท่านนายกถ้าท่านนายกแต่งตั้งจริงๆก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมว่าอย่างนั้นนะว่ากันตามตรงทีนี้ฝั่งของเลขาครม.ล่ะคะเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเยอะนะเขาไม่ได้ตอบอะไรเยอะแล้วพยายามจะเลี่ยงด้วยซ้ำนะคะกรณีที่มีข่าวว่าท่านนายกจะแต่งตั้งอาจารย์วิษณุเขาก็บอกว่าเกิดยังไม่ทราบค่ะยังไม่เห็นคำสั่งนะคะแล้วก็ตำแหน่งนี้ต้องผ่านการแต่งตั้งจากครม.หรือเปล่านะคะเลขาครม.ก็คือคุณณัจจรีอนันตสินเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องดูว่าแต่งตั้งโดยใช้กฎอะไรมาตราใดแต่ยืนยันว่าเวลานี้ยังไม่เห็นคำสั่งเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเลือกรัฐมนตรีใช่ไหมคะก็ต้องมีการให้ข้อมูลคำชี้แจงต่างๆในประเด็นต่างๆที่ศาลท่านถามมานะคะตรงนี้การเตรียมพร้อมก็เตรียมไว้เยอะแล้วค่ะแล้วก็มั่นใจค่ะตรงนี้ก็คือขอคำปรึกษาอาจารย์วิษณุด้วยใช่ไหมคะในประเด็นนี้เพราะท่านนายกเองก็ไปขอคำปรึกษาอาจารย์ถ้าท่านมอบหมายอย่างนั้นก็คงจะต้องทำอย่างนั้นบ้างค่ะในฝ่ายต้องขึ้นไปเป็นพยานเนี่ยไม่ทราบเลยขึ้นอยู่กับศาลและธรรมนูญท่านจะให้ทำอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องไปจริงก็พร้อมที่จะพร้อมค่ะพร้อมเพราะจริงๆในประเด็นต่างๆก็ตอบได้หมดแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตว่ายังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ในระหว่างการทำคำชี้แจงนะคะแต่ในส่วนสรคเองก็จะยืนยันไปว่าเราได้ทำกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนอะไรถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะเราทำแบบนี้มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้นะคะแล้วก็ทำกับรัฐมนตรีทุกคนค่ะในเรื่องนี้ด้วยก็แต่เราก็เชื่อมั่นว่าเราชี้แจงได้ค่ะมีเหตุมีผลชี้แจงได้
นี่ค่ะก็เรียกว่าเลี่ยงๆตอบอยู่นะคะก็อาจจะตอบไม่ยาวนะก็เรียกว่ารอยังไม่ได้เห็นคำสั่งชัดเจนนะคะแต่ทีนี้ฝั่งของเจ้าตัวล่ะเจ้าตัวนี้ไม่ใช่จายวิษณุนะคือท่านนายกเศรษฐาทวีสินคนที่แต่งตั้งนะคะอันนี้ให้เป็นดูภาพก่อนที่ท่านนายกจะไปประชุมก่อนนะเพราะว่าหลังประชุมก็มีความคืบหน้าแล้วแหละก่อนประชุมครม.แน่นอนว่าสื่อมวลชนพอเจอท่านก็ต้องเข้าไปทักทายท่านแล้วก็ถามท่านวันนี้ท่านก็สวมใส่ชุดผ้าไทยมานะคะเดินเดินมาแล้วค่ะท่านนายกค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะวันนี้เสื้อนายกสวยมากๆนะคะท่านนายกบอกว่ารอคำสั่งอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เนี่ยที่ตึกบัญชาการ1ก่อนการประชุมนะคะท่านนายกก็มีหลายท่านเข้าพบท่านนายกแต่ว่าท่านนายกกล่าวเพียงสั้นๆถึงเรื่องของลงนามคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์วิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายรัฐบาลเดิมท่านนายกก็เดินไปตอบไปบอกว่ารอคำสั่งยังเป็นทางการดีกว่านะครับเดี๋ยวไปฟังดูบรรยากาศที่คุยกับพี่ๆสื่อมวลชนกันหน่อยค่ะท่านนายกครับเลือกตั้งอาจารย์วิษณุเป็นที่ปรึกษาแต่งตั้งท่านวิษณุว่าค่ะคอยคำสั่งเป็นทางการท่านขอก่อนท่านนายกทัพพามาจากแม่ทัพขอคำสั่งเป็นทางการดีกว่านะครับจะให้ท่านมาช่วยเรื่องอะไรครับขอคำสั่งเป็นทางการดีกว่านะครับนี่ล่ะค่ะก็ท่านนายกนะคะอันนี้ก่อนการประชุมนะคะซึ่งก็เดินไปตอบคำถามไปทีนี้เนี่ยหลังจากประชุมเสร็จนะประมาณ 11:30 นาทีท่านนายกก็ออกมาตอบคำถามให้ชัดๆอีกว่าก็มั่นใจนะเรื่องนี้นะคะที่ชวนอาจารย์พิษณุช่วยงานไม่กลัวถูกวางยานะคะแล้วก็พูดถึงเหตุผลในการแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามมาเป็นที่ปรึกษาสลค.ว่ากำลังอยู่ในช่วงการร่างคำสั่งอยู่เป็นเรื่องของความถูกต้องและเหมาะสมถ้าบอกว่าอยู่ในช่วงร่างคำสั่งอยู่ก็แปลว่าก็น่าจะเป็นไปตามนั้นใช่ไหมท่านผู้ชมนะคะนี่อันนี้ท่านนายกก็มายืนแถลงหลังจากประชุมเสร็จเมื่อถามว่านายวิษณุก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยงานใช่หรือไม่นายกบอกว่าครับใช่ครับเรื่องนี้ผมได้ไปคุยกับท่านมาแล้วเมื่อถามว่าเป็นการสะท้อนหรือไม่รัฐบาลและเพื่อไทยขาดคุณซื้อมือกฎหมายนายกบอกว่าความจริงแล้วการทำงานก็มีผู้ชำนาญงานในด้านต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือเศรษฐกิจส่วนถามว่าใครเป็นคนแนะนำให้นายกไปพูดคุยกับนายวิษณุนายกตอบว่าไงท่านผู้ชมนายกได้แต่ยิ้มไม่ตอบยิ้มค่ะยิ้มก็คือไม่ตอบนะคะยิ้มตอบนั่นแหละก่อนจะบอกว่าคำถามต่อไปครับแล้วบอกว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วครับรู้จักกันเป็นการส่วนตัวจบไหมล่ะเมื่อถามย้ำว่านายกต้องการที่จะคุยกับอาจารย์วิษณุอยู่แล้วไม่มีใครแนะนำใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าไม่ครับเราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วมีเสียงไหมคะเนี่ยมีเสียงไหมทีมผมที่ทำงานอยู่ในทำเนียบก็รู้จักอยู่แล้วไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะกำลังอยู่ในช่วงร่างคำสั่งอยู่นะครับต้องดูเรื่องของความถูกต้องและเหมาะสมก็คือการประชุมก็พร้อมที่จะสามารถจัดใช่ไหมครับครับใช่ครับเรื่องที่ผมเป็นการเป็นผู้คุยนั่นแหละครับท่านนายกถามนี่มันสะท้อนไหมครับว่ารัฐบาลจะพักเพื่อไทยเราขาดคุณสื่อทางด้านมือกฎหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยมันก็มีผู้ชำนาญงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายและเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็หาทางในการที่เราจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเพื่อทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนใครเป็นคนแนะนำให้ท่านนายกไปคุยกับอาจารย์ที่ตรงนี้ครับอาจารย์ต่อไปครับก็รู้จักท่านอยู่แล้วครับรู้จักในการส่วนตัวอยู่แล้วครับไม่ได้มีใครครับคือท่านนายกก็อยากจะไปคุยกับอาจารย์คือไม่ได้มีใครแนะนำไม่ครับเราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วครับทีมผมที่เราทำงานไปอยู่ในตัวเนี้ยก็มีการรู้จักกันอยู่แล้วท่านเลขาธิการผมมีท่านรู้จักท่านสนิทอยู่แล้วนะครับถ้ามีบางฝ่ายกังวลแทนว่าเขาก็ไปมองว่าอดีตที่ผ่านมาท่านจาวิษณุอยู่อีกรัฐบาลหนึ่งก็กลัวว่าจะมีการวางยากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับท่านห่วงไหมครับตรงนี้ถ้ามีการโกงนี่ก็คงไม่ไปชวนท่านมาท่านอาจารย์วิษณุเองก็พร้อมที่จะช่วยงานทุกด้านใช่ไหมคะที่ขอให้ช่วยไม่ใช่ว่าทุกด้านอยู่นะครับช่วยงานตามที่เราได้มีการพูดคุยกันตอนนี้ก็ขอให้ดูคำสั่งนะครับดูเรื่องความถูกต้องนี่ท่านนายกก็พยายามตอบทุกคำถามของพี่ๆนักข่าวนะคะซึ่งเรื่องนี้
คือกำลังร่างคำสั่งแล้วก็มั่นใจเพราะว่าเขาก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะนี่ท่านนายกตอบหลังจากที่ประชุมครม.นะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะ400ท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยคุณวิโรจน์มาแล้วคุณต่างดาวคุณลิซ่าคุณวิมลพันธ์ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่จังหวัดอะไรบอกกันหน่อยนะคะวันนี้ประชุมครม.เนาะวันนี้หลายท่านก็เข้าประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเอาเรื่องนี้ผ่านไปยังมีเรื่องเดิมที่ยังตอบกันไม่หมดนะคะกรณีของบิ๊กป้อมอยู่เบื้องหลังสว.ยื่นสอยนายกเศรษฐาหรือเปล่าคำถามแรงมากนะคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวัฒน์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวว่าท่านคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคอยู่เบื้องหลังสว.ที่ยื่นถอดถอนนายกเศรษฐาทวีสินเรื่องนี้ยังไงคะท่านท่านพัชรวัฒน์บอกว่าไม่ทราบไปถามหัวหน้าพรรคนะคะถามย้ำว่าสว.ส่วนใหญ่เป็นทหารที่อยู่กับพลเอกประวิตรพลตำรวจเอกพัชรวัฒน์ก็บอกว่าต้องถามสว.มากกว่านะแล้วก็ท่านก็เดินไปเลยนะคะดูบรรยากาศหน่อยค่ะนายกถามหัวหน้าพรรคถามหัวหน้าพรรคท่านเป็นน้องชายท่านทราบไหมคะตรงนี้ว่าท่านพลเอกประวิตรโดนกล่าวหาว่าถือเบื้องหลังตรงนี้อยากให้ท่านช่วยแก้ข้อกล่าวหานี้นิดนึงค่ะว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสว.ทหารที่อยู่กับพลเอกประวิตรหมดเลยผมว่าต้องถามสว.มากกว่ามั้งแต่สังคมเขามองไปแล้วว่าเป็นใบสั่งมาจากท่านคนเด็กประวิตรนะคะไม่ทราบท่านพัชรวัฒน์คะตอนนี้ท่านพลเอกประวิตรยังติดต่อสว.ครับผมว่าโอเคนะครับขอบคุณครับไม่รู้ไม่ทราบใช่ไหมท่านตอบว่าไม่รู้ไม่ทราบนะคะก็คุ้นๆนะคะคำตอบคุ้นๆเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรยังติดต่อกับสว.อยู่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวัฒน์ก็ไม่ตอบคำถามแล้วก็เดินขึ้นไปประชุมครม.ทันทีไม่รู้ไม่ทราบไปถามหัวหน้าพรรคนะคะไปถามหัวหน้าพรรคในขณะเดียวกันประเด็นนี้นะท่านผู้ชมคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็พูดถึงประเด็นนี้ไม่เชื่อเรื่อง40สว.ล้มนายกเรียกว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อ40สว.ใช่ไหมที่ยื่นถอดถอนนายกออกจากตำแหน่งแล้วอาจจะเชื่อมโยงกับพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ว่าโอ้เป็นเรื่องระทึกใจนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าตนไม่เห็นว่าเชื่อมโยงกับพรรคร่วมก็เห็นสว.ทั้งหมดก็แสดงจุดยืนตัดสินใจเลือกนายกอยู่แล้วและสว.ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเมื่อถามว่าสว.ที่ยื่นตรวจสอบนายกอยู่สายรอยต่อบ้านป่าคุณภูมิธรรมบอกว่าคุณจินตนาการมาตลอดว่าแบบนั้นแบบนี้เรื่องนี้คิดบวกคิดลบก็อย่าคิดไปเยอะตนว่าเอาความเป็นจริงถ้าเขายืนยันว่ามาจากคนนี้ค่อยว่ากันจินตนาการมีแต่สร้างปัญหานี่อย่าเพิ่งจินตนาการไปนะคะท่านรองบอกนะคะเอาวนมาที่ท่านนายกเศรษฐาท่านนายกเศรษฐาก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าอันนี้ไม่ขอพาดพิงนะไม่ขอพาดพิงพลเอกประวิตรนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ว่าเรื่องของเบื้องหลัง40สว.ว่าเรื่องนี้อ่านข่าวมาบ้างแต่อย่าไปพาดพิงพลเอกประวิตรดีกว่าเพราะพลังประชารัฐคือร่วมกับเราอยู่แล้วก็ทำงานกับพลตำรวจเอกพัชรวาทนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะผมว่าอย่าไปกล่าวโทษท่านโดยไม่มีหลักฐานเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เรื่องก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเขาเป็นพรรคร่วมกันอยู่นะก็พลังประชารัฐเขาก็เป็นพรรคร่วมกันอยู่นะคะทีนี้ยังอยู่ที่นายกอีกประเด็นหนึ่งเพื่อที่จะได้ไปต่อที่คุณภูมิธรรมคุณอนุทินกันต่อเนาะคือวันนี้วันประชุมครม.ท่านผู้ชมใจเย็นๆเราก็เลยอยู่ที่ครม.กันยาวๆหน่อยทุกวันอังคารเนี่ยเหล่าคณะรัฐมนตรีเขาจะมาประชุมที่ครม.นะคะคือที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านนายกพูดถึงประเด็นนี้ด้วยกรณีของผลโพสถาบันพระปกเกล้าที่พรรคเพื่อไทยน่ะเขาคะแนนตามก้าวไกลอยู่ก็เป็นประเด็น Talk of the Town มาตั้งแต่ผลโพออกมาใช่ไหมรัฐบาลจะทำอย่างไรล่ะคะเนี่ยที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นท่านนายกบอกว่าตนคิดว่าผลงานอย่างเดียวจะเป็นตัวชี้วัดว่าโพจะออกมายังไงแสดงว่าพี่น้องประชาชนยังไม่พอใจกับการทำงานของเราก็ต้องทำงานต่อไป
เมื่อถามว่าเป็นการสะท้อนว่าประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลใช่หรือเปล่าแม้จะผ่านมา 9-10 เดือนแล้วนายกบอกว่าเรื่องข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญและเราก็มีโพลของเราเองเหมือนกันแต่บางเรื่องที่เรายังทำไม่ได้ดีพอซึ่งเราก็เริ่มมีกระบวนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลการเกษตรระบบสาธารณสุขยาเสพติดต่างๆเหล่านี้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนคุณภูมิธรรมนะก็พูดถึงในส่วนของพรรคก้าวไกลถ้าก้าวไกลเนี่ยเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลไม่จับมือกับเพื่อไทยแล้วล่ะคะท่านถ้าสมมุติว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมานะคะคุณภูมิธรรมนะคะก็บอกว่ากรณีของคุณชัยธวัฒน์ที่บอกว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยหากศาลตัดสินให้นายกเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งคุณภูมิธรรมบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณชัยธวัฒน์นะก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่านพรรคการเมืองต่างๆมีสิทธิ์จะคิดตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและการเมืองก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดขึ้นอยู่กับสถานการณ์เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยคิดแบบเดียวกับคุณชัยธวัฒน์หรือเปล่าคือจะไม่จับกับพรรคก้าวไกลเช่นกันคุณภูมิธรรมบอกว่าพรรคเพื่อไทยคิดว่าอะไรที่พอเป็นประโยชน์ให้ประเทศเดินหน้าได้ก็ยินดีส่วนถามว่าถ้าวันหนึ่งมีเหตุจำเป็นที่พรรคเพื่อไทยยังจับมือกับก้าวไกลได้อยู่ใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าอย่าไปพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดมันสร้างจินตนาการที่ไปเกินนะคะท่านผู้ชมส่วนคุณอนุทินนี่ทีมงานเดี๋ยวเตรียมท่านธรรมนัสไว้นะเพราะไหนๆก็พูดถึงพลังประชารัฐแล้วไปที่คุณอนุทินก่อนคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลกลมเกี่ยวกันอย่างดีและเชื่อว่าเร็วๆนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยในนามเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลส่วนจะจัดวันไหนก็มีการทวงถามกันบ้างแล้วล่าสุดภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพนะก็เดือนกุมภาที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านมา4เดือนแล้วเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็มีการปรับครม.คิดว่าร้อยเอกธรรมนัสจะหาเวลาที่เหมาะสมเชิญพรรคร่วมรัฐบาลนี่เดี๋ยวผ่านมาแล้ว4เดือนคิวต่อไปพลังประชารัฐพอพูดถึงพลังประชารัฐแล้ววันนี้ร้อยเอกธรรมนัสท่านมาไหมมานะคะท่านผู้ชมวันนี้ท่านมาแต่ไม่ได้ตอบประเด็นไม่ได้ยังไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับการเมืองนะร้อยเอกธรรมนัสท่านเดินมาแล้ววันนี้เสื้อท่านก็งดงามค่ะท่านคะผ้าไทยนะคะเดินเดินมาแต่วันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงได้ติดตามข่าวนี้ใช่ไหมอะไรสวงสวิงกิ้งอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันเป็นข่าว Talk of the Town เป็นเกี่ยวกับสวิงกิ้งชู้สาวอะไรนี่แหละท่านผู้ชมแล้วปรากฏว่าสื่อก็เลยถามท่านแล้วคือมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าราชการพูดกันตรงๆเนาะแล้วท่านธรรมนัสก็งงว่าสื่ออะไรคือสวิงกิ้งนะคะหลังจากเรื่องฉาวร้องบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรแหกกฎกลุ่มสวิงกิ้งพันนะทีนี้ท่านก็งงว่าถามสื่อว่าอะไรคือสวิงกิ้งแต่รู้สึกว่าเสียงจะสั้นๆใช่ไหมให้ดูบรรยากาศสั้นๆได้ไหมนี่นะคะมันมีเรื่องอะไรร้องเรียนเรื่องสวิงกิ้งอะไรก็ข้าราชการระดับกระทรวงอะค่ะของกระทรวงเห็นว่ามีไปร้องถึงกระทรวงเลยยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเดี๋ยววันนี้น่าจะมีคืออะไรอะสวิงกิ้งอะไรคือสวิงกิ้งคะสวิงกิ้งเท่ากับอะไรคะคือมันเป็นประเด็นฉาวอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมนะแต่เรายังไม่ได้นำเสนอประเด็นนี้ไปต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะไปทีละประเด็นทีนี้เนี่ยท่านก็เลยวันนี้ท่านก็นี่คำถามหลักๆที่เจอท่านธรรมนัสเพราะว่าไปมีชื่อของบิ๊กข้าราชการนั่นเองนะคะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันไปนะท่านผู้ชมนะแต่เมื่อกี้เราพูดกันถึงในส่วนของผลโพลที่ออกมาเรื่องของก็มีพรรคก้าวไกลที่เขาคะแนนนำจากสถาบันพระปกเกล้าใช่ไหมคะทีนี้มีบางช่วงบางตอนที่เอื้อยได้พูดคุยกับอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะคะจากรายการเอื้อยทอล์กแล้วก็ประเมินถึงเรื่องของการยุบพรรคการเมืองนะคะแล้วแน่นอนว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าหลายคนเนี่ยก็ลุ้นไปกับในส่วนของพรรคก้าวไกลคำตัดสินที่ออกมาอย่างอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยมาจากพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นเพื่อนการเมืองร่วมกันนะคะเป็นคนการเมืองร่วมกันเนี่ยก็เรียกว่าเห็นใจในส่วนของพรรคก้าวไกลนะเดี๋ยวไปฟังเสียงจากรายการเอื้อยทอล์กจากอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินประเมินเกี่ยวกับการยุบพรรคค่ะอย่างประเด็นของการยุบพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมในทางการเมืองอาจารย์หลายคนก็พูดถึงการยุบพรรคที่จะเกิดขึ้นอันนี้ประเมินกันไว้ก่อนนะแต่คำตัดสินจากศาลเนี่ยยังไม่ได้ออกมานะคะในฐานะเป็นนักกฎหมายด้วยนะคะอาจารย์ก็คืออาจารย์ศึกษาเรื่องของกฎหมายมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์มองการยุบพรรคการเมืองอย่างไรคะอาจารย์จริงๆนะฮะก็เรียนว่าเรา
เราผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนค่ะใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่ในการถูกยุบ เรายุบตั้งแต่ไทยรักไทยนะพลังประชาชนไล่มาอย่างนี้เป็นถูกยุบมาตลอดแค่สมัยเราไม่มีโลกโซเชียลขนาดนี้เฉยๆผมเนี่ยโดน5ปีมาแล้วคนด้วยใช่โดน5ปีมาครั้งหนึ่งสมัยพลังประชาชนโดยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาเลย เป็นแต่เพียงเป็นกรรมการบริหารค่ะวันนั้นก็โดนเหมาเข่งไปด้วยสมัยนั้นเขาเรียกว่ายุบพรรคเหมาเข่งเหมาเข่งนี่หมายว่าใครที่อยู่ในเข่งเนี้ยโดนหมดไม่ว่าจะทำผิดไม่ทำผิดโดนหมดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นประสบงานเหล่านี้เราผ่านมาก่อนผมเองเนี่ยจึงโดยส่วนตัวโดยพรรคจริงๆเราจึงพูดเป็นนัยยะนะก็ได้ว่าเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับการยุบพรรคเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ใช่เพราะเราถูกกระทำค่ะแต่เราคิดว่าพรรคการเมืองมันเกิดจากการที่ประชาชนที่เห็นในทางการเมืองและถ้าดูมารวมตัวกันมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ทำเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารราชการเป็นพรรคการบริหารราชการบริหารพรรคการเมืองนะแล้วก็ส่งคนไปสมัครรับเลือกตั้งมันมาจากประชาชนมีฐานมาจากประชาชนสมัยไทยรักไทยเรามี14ล้านนะก้าวไกลขนาดนี้เขาก็จะมีมากมีคนสนับสนุนอย่างนี้มันมาจากประชาชนการยุบพรรคมันก็คือยุบสมาชิกพรรคไปด้วยรวมไปถึงการตัดสิทธิ์ด้วยนะคะอาจารย์มาเจอลงดาบแบบนี้อย่างชัดเจนเลยคืออย่างพรรคก้าวไกลอย่างนี้ค่ะอาจารย์โดยรวมเราก็เห็นว่าเราเห็นใจเราไม่เห็นด้วยหรอกในแง่ของการยุบพรรคจริงๆอะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองเรื่องการยุบพรรคการเมืองไปแล้วตกลงแล้วเราจะได้ธรรมนูญฉบับใหม่กี่โมงคะอาจารย์วันนี้ถามอาจารย์ตรงๆเลยวันนั้นก็ให้สัมภาษณ์ไปออกรายการไปก็บอกว่าก็จริงๆก็เริ่มมาแล้วเริ่มเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้นะเพียงแต่ว่าเงื่อนไขวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผ่านปัญหาอุปสรรคมาเยอะค่ะค่ะค่ะเกือบทำสำเร็จเมื่อปี2500ตั้งแต่64ค่ะค่ะนะเกือบทำสำเร็จเกือบนะคะอาจารย์ไปจนถึงวาระ3แล้วท้ายสุดก็ไปสะดุดจดลงด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะว่าจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำประชามติของประชาชนเพราะนั้นถ้าคุณจะทำใหม่ต้องไปถามประชาชนเสียก่อนว่าจะเห็นชอบไหมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ขณะนี้ก็ชัดเจนแล้วรัฐบาลก็เอาไปเป็นนโยบายแถลงต่อรัฐสภาพรรคเพื่อไทยก็นำเสนอนโยบายนี้ต่อพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายทั้งปวงแล้วรัฐสภาก็รับทราบขณะนี้เขาตั้งกรรมการขึ้นมาและท้ายสุดก็กำลังเดินหน้าที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจารย์เคยบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณก็เยอะหลักเท่าไหร่นะอาจารย์ 3,000 ล้านใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทำประชามติตกลงแล้วตอนนี้ประชามตินี่ต้องกี่ครั้งคะอาจารย์ก็โดยสรุปแล้วรัฐบาลก็ตัดสินใจว่าคงจะต้องใช้3ครั้งค่ะ3ครั้งครั้งละ 3,000 กว่าก็ทั้งหมดก็ 9,000 ถูกมั้ยเสร็จตัวผมเองเนี่ยโดยความรู้สึกส่วนตัวด้วยความเห็นส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่าน่าจะ2ครั้งก็พอก็ลดงบประมาณลงไปใช่แต่ว่าในท้ายสุดเนี่ยก็เราก็ไปถามศาลรัฐธรรมนูญว่าตกลงเอาคิดว่าน่าจะไปกี่ครั้งล่าสุดคุณเอ๋ยคงจำได้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเสนอยติเองสอบถามศาลรัฐธรรมนูญค่ะปรากฏท่านบอกว่าไม่รับคำร้องไม่รับคำร้องเพราะว่ายังไม่ใช่ปัญหายังไม่ได้มองเป็นปัญหางั้นก็ยังอยู่ที่3ครั้งอยู่ท้ายสุดศาลบาลก็ตัดสินใจคณะกรรมการก็ตัดสินใจว่าเอาเป็น3ครั้งค่ะก็ท่านผู้ชมสามารถไปดูคลิปรายการเต็มได้ทาง YouTube มติชนทีวีนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ